รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะเจอกันเที่ยง45ถึงบ่ายโมงทุกวันศุกร์ค่ะระยะเวลาทำงาน6เดือนของกระทรวงแรงงานทำให้คนไทยร่วม 300,000 คนมีงานทำมีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและมีการดูแลปัญหาแรงงานการค้ามนุษย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการออกกฎหมายข้อบังคับหลายส่วนคุ้มครองแรงงานภาคการประมงค่ะการเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากแผ่นดินไทยเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเพื่อต้องการให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองค่ะรวมทั้งหลุดพ้นจากการคาดโทษว่าประเทศไทยไม่มีมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เรื่องมาตรการการแก้ไขค้ามนุษย์ก็ให้อยากให้มอง3เรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องนโยบายต้องชัดเจนมีคนทำงานชัดเจนในระดับนโยบายอันที่2เรื่องกฎหมายคือเครื่องมือในการทำงานอันที่3คือผู้ปฏิบัติในด้านของส่วนแรงงานเราแก้กฎหมายเกี่ยวข้ามนุษย์ที่จะไปเสี่ยงเนี่ยเราแก้ได้หมดแล้วในเรื่องคุ้มครองแรงงานเกษตรห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ15เข้าไปทำงานนะครับแรงงานประมงห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ไปทำงานประมงแล้วก็ต้องมีสัญญาจ้างมีเวลาพักผ่อนในเรือมีกฎหมายควบคุมวันนี้ทั้งตัวนโยบายตัวกฎหมายก็ถือว่าเราได้เข้าสู่มาตรฐานแล้วเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ชัดเจนของกระทรวงแรงงานคือการออกกฎกระทรวงและปรับปรุงกฎหมายต่างเช่นกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงพุทธศักราช2557มีการบังคับใช้กฎหมายออกตรวจเรือประมงมากกว่า600ลำการดำเนินคดีแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีการจ่ายค่าจ้างและสิทธิอื่นๆการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายผมเรียนว่าการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังแค่ให้หลุดพ้นจากทิปรีพอร์ตเรามุ่งหวังให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะเราก็ต้องดำเนินหน้าต่อไปอะไรผิดกฎหมายก็ต้องแก้ให้หมดนอกเหนือจากการเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แล้วตลอดเวลากว่า6เดือนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานยังขับเคลื่อนภารกิจต่างๆอีกเยอะมากที่สร้างงานให้กับคนไทยได้มากกว่า 300,000 คนปัจจุบันคนไทยได้งานไปแล้วมากกว่า 200,000 คนจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศอีกมากกว่า 50,000 คนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมากกว่า11ล้านคนพัฒนาฝีมือแรงงานรับเขตเศรษฐกิจมากกว่า 70,000 คนพัฒนาภาษาให้กับแรงงานไทยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าอีก6เดือนในการผลักดันแรงงานไทยให้มั่งคั่งทุกชาติมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะใน6เดือนที่ต่อไปเราก็เรื่องงานแรกที่ให้คนไทยมีงานทำเนี่ยในกลุ่มอื่นเราก็ได้ทำมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มเติมเรื่องของแรงงานนอกระบบเราก็จะเร่งรัดเพื่อให้เขาได้มีการทำงานอย่างยั่งยืนมีหลักประกันในชีวิตของเขาในส่วนที่2ก็คือแรงงานคนพิการยังว่างงานอีก 3-4 แสนเราก็จะเร่งรัดให้สามารถทำงานได้ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายแล้วก็ทักษะความสามารถอีกกลุ่มนึงคือบุคคลพื้นที่สูงซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะนำเข้าสู่การทำงานอย่างเป็นระบบนี่คือเร่งผลักดันใน6เดือนต่อไปครับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงแรงงานให้เกิดขึ้นขณะนี้ประสบความสำเร็จคนไทยจึงมีโอกาสมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงตลอดไปค่ะและนั่นคือความสุขความมั่นคงที่พี่น้องคนไทยได้รับจากกระทรวงแรงงานนะคะสุขแบบไทยใช้พอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นPTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบชีวิตดีดีอะไรนะชีวิตดีดีเหรอยังไงล่ะเมื่อแรงงานอยากมีชีวิตดีดีต้องมีแหล่งหางานที่ดีมีทักษะอาชีพที่ดีได้รับสิทธิประโยชน์ทุกจังหวะชีวิตดีดีทำงานปลอดภัยได้ค่าจ้างยุติธรรมด้วยมาตรการคุ้มครองดีดีคนไทยมีงานทำทักษะดีเงินดีมีสุขชีวิตดีกระทรวงแรงงานชีวิตดีดี
ความรักที่เกิดขึ้นในอาชีพที่แต่ละคนได้ทำเนี่ยนะคะส่งผลให้เกิดคุณค่าของผลงานและคุณค่าสำหรับเจ้าของผลงานด้วยค่ะเหมือนกับผลงานเครื่องประดับมุกแบบไทยโบราณของคุณลุงเสน่ห์ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสีสันแวววาวหลากหลายเฉดสีตัดกับสีดำพอมาขัดให้ขึ้นมันก็เปล่งประกายจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยโบราณที่สะท้อนความมุ่งมั่นและความอดทนของผู้ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เป็นอย่างดีค่ะผมทำด้วยจิตวิญญาณแล้วเราทำแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ทำคนเดียวไม่มีลูกศิษย์มาช่วยไม่มีคนอื่นมาเป็นคนงานหรือจ้างคนงานมาอะไรมาผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมจะทำด้วยตัวผมเองงานทุกชิ้นออกมาจะออกมาด้วยความรู้สึกออกมาด้วยใจออกมาด้วยแก่นแท้ของหัวใจจริงๆมุมเล็กๆระหว่างทางเดินเข้าตัวบ้านถูกจัดให้เป็นโต๊ะทำงานคุณลุงเสน่ห์ใช้เป็นสถานที่สร้างผลงานด้วยความรักสร้างความสุขให้กับคุณลุงและผู้ที่พบเห็นด้วยนะคะถึงแม้คุณลุงจะบอกว่างานมุกเป็นงานที่เลอะเทอะก็ตามค่ะคืองานล่างเงาดั้งเดิมของโบราณที่เราจะอนุรักษ์ไว้แล้วมันเป็นงานยากไม่ใช่งานง่ายๆดีกว่างานสมัยใหม่ที่ทำกันโดยรวบรัดรวดเร็วแล้วออกมาความงามความอ่อนช้อยมองลึกซึ้งถึงงานศิลปะไม่ได้เท่าที่ควรแต่นี่กำลังจะคิดฉลุให้ดูอะนะฉลุลายอันนี้เป็นจีนตะเข้ที่เขาให้ทำก็เลยจะมาฉลุลายอันนี้ใส่อันนี้ให้ดูงานมุกเนี่ยมันเป็นงานที่เลอะเทอะกว่าจะได้ชิ้นงานที่สวยงามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่สำหรับผู้มีความรักในงานที่ทำกลับไม่ใช่เรื่องยากเพื่อจะสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์และงดงามแบบนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้ความรู้ในการทำเครื่องประดับมุกแบบโบราณของคุณลุงเสน่ห์นะคะก็สามารถแวะไปหาคุณลุงได้ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI มีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวชีวิตดีดีอะไรนะชีวิตดีดีเหรอยังไงล่ะเมื่อแรงงานอยากมีชีวิตดีดีต้องมีแหล่งหางานที่ดีมีทักษะอาชีพที่ดีได้รับสิทธิประโยชน์ทุกจังหวะชีวิตดีดีทำงานปลอดภัยได้ค่าจ้างยุติธรรมด้วยมาตรการคุ้มครองดีดีคนไทยมีงานทำทักษะดีเงินดีมีสุขชีวิตดีกระทรวงแรงงานชีวิตดีดีกลับเข้าสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะช่วงนี้ใครที่กำลังหางานทำที่ต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะตลาดแรงงานที่นิวซีแลนด์ยังเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสดีสำหรับผู้ใช้แรงงานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเทศเป้าหมายที่กรมการจัดหางานโดยกระทรวงแรงงานสนับสนุนจากความเหมาะสมในการจ้างงานหลายๆด้านค่ะตรงนี้เราก็อยากจะมีการขยายตลาดนะฮะให้คนงานไทยเนี่ยได้เข้าไปทำงานที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เรามุ่งไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีสภาพการจ้างนะฮะสภาพการทำงานที่ดีนะครับคนงานไทยที่ไปทำงานที่นิวซีแลนด์นะฮะในขณะนี้เนี่ยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของเขาชั่วโมงละ 14.75 เหรียญนะครับก็หรือประมาณ370 บาทนะครับต่อชั่วโมงนะฮะแรงงานไทยนี่จะทำงานเนี่ย
ในเวลาทำงานปกตินะ8ชั่วโมงนะฮะเราจะมี OT 2ชั่วโมงด้วยเหตุผลที่นิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักทำให้ความต้องการแรงงานทักษะฝีมือก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะทั้งภาคบริการภาคการเกษตรสาขาที่ขาดแคลนอย่างเช่นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทันตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพสำหรับแรงงานไทยก็เป็นที่นิยมในนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราขยันทำงานคล่องตัวสูงการจ้างงานตามฤดูกาลของที่นั่นประมาณ5เดือนค่ะอีก7เดือนท่านก็กลับมาพักในประเทศไทยได้ค่าจ้างได้รับเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทค่ะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยฮะเขาจะกำหนดโควต้าในการให้แรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในภาคเกษตรกรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะปีนึงไม่เกิน 8,000 คนการไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะต้องมีวีซ่า working visa แล้วเมื่อได้รับการติดต่อว่าจ้างนะฮะมีหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วนะฮะก็สามารถที่จะนำเอกสารต่างๆมาขออนุญาตไปทำงานกับกรมการจัดหางานได้นะซึ่งตัวนี้เรามีสำนักงานบริหารแรงงานภาคเอกชนต่างประเทศเนี่ยให้บริการอยู่แล้วนะครับซึ่ง3ปีที่ผ่านมาแรงงานไทยมากกว่า800คนที่ทำงานที่นิวซีแลนด์จะเป็นแรงงานภาคการเกษตรมากที่สุดรองลงมาคือกุ๊กและพนักงานบรรจุหีบห่อค่ะส่วนแรงงานด้านอื่นๆเช่นภาคก่อสร้างภาคบริการต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือกับภาษาซึ่งการทำงานในนิวซีแลนด์ก็มีกฎระเบียบและข้อจำกัดด้วยนะคะเอกอัครราชทูตจะเป็นผู้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องและได้เจรจากับนิวซีแลนด์ต่อไปนับเป็นโอกาสของสถานประกอบการกับแรงงานไทยค่ะในการจ้างงานสาขาก่อสร้างซึ่งแรงงานไทยก็มีความสามารถในด้านนี้มากกรมการจัดหางานมีหน้าที่หลักในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยนะครับนะฮะการมีงานทำเนี่ยทำทั้งทำในประเทศนะฮะหรือนะฮะงานในต่างประเทศที่มีความต้องการแรงงานนะครับนะแต่เรามีเงื่อนไขว่าถ้าคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะลักษณะงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพการจ้างไม่ว่าจะสภาพการทำงานนะจะต้องเป็นสภาพการจ้างที่ดีนะครับเพราะว่าการที่คนไทยต้องจากครอบครัวนะจากสังคมวัฒนธรรมตัวเองคุ้นเคยไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องได้รับผลตอบแทนนะฮะที่คุ้มค่านะครับถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยนะฮะทางกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายที่จะส่งให้ไปทำงานนะครับการขยายตลาดแรงงานไทยไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากการสร้างรายได้งดงามแล้วยังส่งเสริมให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์มีทักษะฝีมือนำความรู้ใช้พัฒนาด้านการเกษตรในประเทศไทยแล้วก็พัฒนาตัวเองจากแรงงานเป็นผู้ประกอบการหลังเดินทางกลับประเทศด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้งานที่นิวซีแลนด์แบบมั่นใจเนี่ยนะคะติดต่อได้ที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะมีสายด่วนด้วยนะคะ1694ค่ะช่วงนี้เราไปติดตามทริคน่ารู้กันค่ะช่วงทริคน่ารู้เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์จากต่างประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากความสามารถและฝีมือของคนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่สังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์คือสภากาชาดไทยและบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยจำกัดพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตค่ะที่จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาน้ำยาเก็บโลหิตที่อยู่ภายในถุงก่อนการใช้งานรับบริจาคโลหิตสามารถป้องกันการระเหยของน้ำยาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้มข้นรวมถึงป้องกันการทำปฏิกิริยาของน้ำยากับอากาศภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้มข้นและคุณสมบัติของน้ำยายังคงเป็นไปตามมาตรฐานนับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะที่บรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตนี้สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นครั้งแรกด้วยการใช้เม็ดพลาสติกชนิด LLDPE Methylene ภายใต้แบรนด์ Innoplus ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตจึงสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันที่หลากหลายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและนี่คือสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้นะคะเจอกันใหม่สุขหน้าเที่ยง45นาทีทางช่อง5วันนี้ศศิวันเลิศวิริยประภาสวัสดีค่ะ